ไปดูในส่วนที่4กันนะครับส่วนที่4ก็คือเราจะต้องทำการ binding ข้อมูลของ registration นะครับจากฐานข้อมูลไอตัว table registration นะครับไปโชว์ฉะนั้นวิธีการเราทำยังไงครับเราก็ทำแบบเดิมครับก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีตัว data grid view นะครับ data grid view เนี่ยเราสามารถที่จะให้มันสร้างตัว binding source ได้นะครับแบบรวบรัดนะครับเหมือนใน lab ที่แล้วฉะนั้นเราก็กดมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกที่add new นะครับเลือกกดลูกศรมาแล้วก็เลือก add new นะครับ add project data source นะครับโดยที่ดึงมาจาก object นะครับในโปรแกรมของเราที่ชื่อว่า register นะครับ register ติ๊กปุ๊บนะครับแล้วก็กด finish นะครับส่วนแก้ไขไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะครับได้ละเห็นไหมหน้าตาได้แบบนี้ละต่อไปก็จัด UI มานิดนึงครับก็คือ edit column ครับเราไม่เอา register ID นะครับเราเอาแค่ว่านักเรียนลงวิชาอะไรหน่วยกิตเท่าไหร่อาจารย์เอาแค่ตัวนี้นะครับอาจารย์เอาแค่ตัว student นะครับโทษทีตัว subject id นะครับแล้วก็นักเรียนไม่เอาครับ subject ไม่เอาด้วยครับตอนนี้เอ้ามันต้องมีวิชาด้วยสิเป็นวิชาด้วยใช่ไหมครับเราจะเอาวิชามาวางไว้ยังไงตอนนี้ในถ้าเราไปเปิดฐานข้อมูลดูนะอาจารย์ขอย้อนกลับไปที่ฐานข้อมูลนิดนึงก่อนว่าในฐานข้อมูลของเราเนี่ยนะครับในฐานข้อมูลของเรามันไม่มีนะครับมันไม่มีที่ตัวที่บอกว่าไอตัวเขาเรียกอะไรอะ register เนี่ยเห็นไหมครับ register ของเราเนี่ยมันไม่มีข้อมูลของชื่อวิชามันมีแต่รหัสวิชานี่คือรหัสวิชามันไม่มีชื่อวิชาชื่อวิชาอยู่ใน table subject เอ้าแล้วเราดึงข้อมูลมาจาก register เราจะเอาข้อมูลน่ะมาใส่ในเราจะมีข้อมูลตัวนี้ได้ยังไงแต่อย่าลืมครับตัว subject id เนี่ยมันเป็น reference key อันนี้เป็น primary key นะครับเป็น primary key ปุ๊บแล้วก็ reference ไปที่ตัว register ฉะนั้นเราถ้ามันมี reference key เนี่ยเราสามารถที่จะอ้างอิงมาถึงตัว primary key ของมันได้นะครับการที่จะอ้างอิงมาถึงตัว primary key ของมันได้จะต้องผ่านตัวที่เรียกว่าNavigation Property นี่แหละตัวสำคัญเวลาเขียนโปรแกรมโดยใช้ Entity Framework นะครับเราต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็น Property ปกติของมันอันนี้เป็น Navigation Property มันคือ Property ที่ใช้ในการอ้างถึงนะครับในการอ้างถึงไปยังเขาเรียกว่าไปยังตัว Entity ที่มีความสัมพันธ์กันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นตัว primary key หรือเป็น foreign key ก็ตามเราสามารถอ้างมาได้เช่นถ้าเราต้องการจะอ้างไปที่ตัว student เราก็กดตรงนี้นะครับถ้าอ้างไปที่ subject เราก็จะใช้ตรงนี้ใช้ตัวข้างล่างฉะนั้นใน register นะครับมันจะอ้างถึง subject ได้ผ่านตัว property subject นะทีนี้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันคร่าวๆละทีนี้เราไปดูว่าอ้าวแล้วทีนี้เราจะเอาไปดึงข้อมูลของ subject ออกมาได้ยังไงฉะนั้นอาจารย์จะเข้าไปที่คอลัมน์นะครับสมมติว่าอาจารย์ลบตัว subject ออกไปแล้วใช่ไหมอาจารย์ขอ add ตัว subject เข้ามาใหม่นะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นตัว subject ธรรมดานะครับ subject ธรรมดาถ้าเรา add เข้ามานะครับถ้าเรา add เข้ามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ปึ๊บนี่มันก็จะเป็นข้อมูลคำว่า subject โอเคอาจารย์ดับค้างไว้เท่านี้ก่อนอาจารย์จะทำให้เราเห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับกดโอเคนะครับเสร็จปึ๊บเราจะได้ student กับ subject นะครับกับ subjectทำไมมันหมุนๆนะขอรอแป๊บหนึ่งครับมันเกิดอะไรขึ้นกับโปรแกรมอาจารย์โอเคเสร็จแล้วทีนี้อาจารย์ขอปรับ UI นิดนึงนะครับปรับ UI นิดนึงเลข41ของอาจารย์นี่แหละ Lucky Number นะครับสั่งให้เป็น False ก่อนแล้วก็สั่ง Selection Mode ให้กลายเป็น Row นะครับโอเคอาจารย์เดาตามนี้นะครับทีนี้อาจารย์ทดลองทำยังไงให้มันมีข้อมูลจำได้ไหมเราผูกเสร็จแล้วใช่ไหมครับทำไงให้ register มีข้อมูลก็เหมือนเดิมไปที่ฟอร์มโหลดครับแล้วเราก็บอกว่าตัว register binding source จุด data source นะครับเท่ากับ context จุด register นะครับเอาข้อมูลจาก register มาแล้วก็มาแปลงเป็น list นะครับแล้วก็โชว์เข้ามานะครับโชว์เข้ามาเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็รันโปรแกรมครับเราจะได้เห็นว่าใน table register เขาเรียกว่าใน table ตัว register เรามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับรันช้านิดนึง รันโปรแกรมขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ม
ันไม่มีอะไรขึ้นมาโชว์เพราะว่าเนื่องจากว่าใน table register เรายังไม่มีข้อมูลนะครับเราตอนที่เราสร้างเราไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับฉะนั้นอาจารย์ขอไปเพิ่มข้อมูลแบบแมนนวลก่อนเพื่อให้เราได้เห็นภาพนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะโอเคเพิ่มก่อนดีกว่านะเพื่อให้เห็นภาพนะครับเป็นตัว APD นะครับตัว APD lab นะครับของอาจารย์จะเพิ่มข้อมูล register นะครับข้อมูล register อาจารย์ก็จะเข้ามาที่ตัวฐานข้อมูลอาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์ปิดทุกตัวออกไปให้หมดเลยยกเว้นอันนี้นะครับอันนี้ไม่เซฟอาจารย์เคยเปิดอะไรไว้ต่อมาครับนักเรียนที่เราจะลงทะเบียนคือนักเรียนคนไหนอาจารย์ก็จะเปิดฐานข้อมูลนักเรียนขึ้นมาดูก่อนนะครับอาจารย์จำรหัสนักเรียนไม่ได้นะครับสมมติอาจารย์บอกว่านักเรียนคนแรกนะครับนักเรียนคนแรกเนี่ยรหัสนักเรียนนี้อาจารย์ก็ copy รหัสนักเรียนก่อนอาจารย์จะเอาไปเพิ่มในฐานข้อมูลอาจารย์ก็วางลงไปนะครับว่านักเรียนคนนี้ลงวิชาก็คือ subject id subject id มันคือเลขอะไรเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอดู subject id ก่อนนะ select ขึ้นมาครับSubject ID ก็คือเป็นเลขของรหัสวิชาเลยฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาข้อมูล Subject ID เช่น1204208นะครับแบบนี้ก็คือนักเรียนคนแรกลงทะเบียนวิชานี้นะครับส่วน Register เป็นออโต้ฉะนั้นอาจารย์ก็กดคลิกข้างล่างขึ้นมา1ครั้งถ้าลงได้แบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับฉะนั้นตอนนี้ฐานข้อมูลของอาจารย์เนี่ยมีการลงทะเบียนอันนี้อาจารย์ไปแก้ฐานข้อมูลนะให้มันเป็นแมนนวลนะครับก็ลงทะเบียนไปแล้วนักเรียน1คนนะครับนักเรียนคนแรกลงทะเบียนวิชาอะไรนะเสร็จแล้วทีนี้อาจารย์ทดสอบรันโปรแกรมครั้งหนึ่งก่อนครับพอรันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บจะได้ข้อมูลในการลงทะเบียนของคนแรกเห็นไหมครับข้อมูลการลงทะเบียนโผล่มาละแต่ว่ามันเป็นรหัสนะเป็นรหัสวิชาจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ชื่อวิชาเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับหน้าตาแบบนี้คือมันเป็นออบเจกต์ครับมันเป็นออบเจกต์นะเพราะว่าเราสังเกตไหมว่าตอนที่เราดึงข้อมูลมาโชว์เนี่ยเราเอามาทั้ง object นะครับเอามา student ทั้งตัวไม่ใช่โทษที subject ทั้งตัวในดูตรงนี้นะจางเข้ามาที่ตัว grid view แล้วก็ตัว edit column นะครับตรงนี้ครับเราเอามา subject มาทั้งตัวเลยเอา subject มาทั้งตัวเลยฉะนั้นมันก็จะโชว์เป็น object ขึ้นมามันไม่ได้โชว์เป็นข้อมูลว่าวิชาอะไรรหัสเท่าไหร่หน่วยกิตเท่าไหร่มันไม่ได้โชว์นะมันเป็น object ทั้งก้อนนะครับทีนี้เราจะแก้ไขมันยังไงนะครับเมื่อกี้อาจารย์เห็นแวบๆอาจารย์ขอนอกเรื่องไปแก้ตรงนี้นิดนึงนะ subject id อาจารย์ขอเปลี่ยนนะขอเปลี่ยนก่อนให้เป็นความกว้างเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่เราเคยทํา60มั้งใช่ไหมแล้วก็เป็นข้อความว่า id มันจะได้ดูสวยๆหน่อยนะโอเคเสร็จแล้วทีนี้ subject นะครับตัว subject เราต้องการจะเอาอะไรครับจากโจทย์เราต้องการเอา subject name ถูกไหมครับ subject name subject name มันอยู่ใน subject ใช่ไหมครับแล้วมันชื่อว่าอะไรเรารู้อยู่แล้วว่า subject name มันชื่อว่า subject กดโอเคก่อนเราจำไม่ได้เหมือนกัน subject เราชื่อว่า subject underscore name โอเคมาแก้ไขมาที่ตรงนี้ครับตัว data grid view เหมือนเดิมแล้วก็สั่ง edit นะครับสั่ง edit แล้วอาจารย์เลือกว่าข้อมูลที่จะผูกเนี่ยมันจะต้องชื่อว่า subject จุด still ไม่ใช่ subject underscore namemันต้องเป็นชื่อตามนี้ฉะนั้นพออาจารย์สั่งเป็นแบบนี้นะครับแล้วข้างบนหัวเนี่ยข้างบนหัวคอลัมน์อาจารย์บอกว่าเป็นคำว่าอะไรนะ subject name ใช่ไหมครับ subject name เอาเป็นตัวเล็กพิมพ์ไม่ถูก subject name แบบนี้นะครับความกว้าง160กดโอเคครับแล้วก็จบทีนี้ต้องรันโปรแกรมดูครับรันโปรแกรมดูทีเออร์เลอร์ไม่เอ่ยอ้าว subject name ไม่ขึ้น subject name ทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะมันน่าจะมีข้อมูล subject name มาให้ด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะทำยังไงให้ข้อมูลไอ้ตัว subject name มันขึ้นนะครับในเมื่อเราอุตส่าห์สร้างมาให้แล้วว่าไอ้ตัว subject name ของเราเนี่ยมันเป็นข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยอาจารย์ขอเพิ่มตัวไอ้เครดิตเข้ามาก่อนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเครดิตมันจะได้ให้มันสมบูรณ์นะครับตัวหน่วยกิตนะครับอาจารย์เป็นแบบนี้หน่วยกิตของตัวนี้อาจารย์ก็จะเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวอยู่ไหนล่ะอาจารย์ขอเพิ่มตัวหน่วยกิตเข้ามาจาก subject นะครับมาจาก subject แล้วก็เปลี่ยนหัวมันว่าเป็นเครดิตเปลี่ยนหัวว่าเป็นเครดิตแล้วก็
ตัวนี้ก็จะเป็นถ้าจะไม่ผิดเป็น subject credit มั้งใช่ไหมมันยอมไหมเป็นแบบนี้ปึ๊บบอกว่าไม่ยอมอ้าวโอเคเอาเป็น subject ธรรมดาก่อนแล้วกันมันเนื่องจากว่าเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ก็นี่ไงครับ subject อ๋อมันมีอยู่แล้วมันเคยใช้ชื่ออยู่แล้วอาจารย์เทสก่อนเป็นเครดิตแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะมีข้อผิดพลาดครับอาจารย์ขอเช็คนิดนึงก่อนว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันรันโปรแกรมขึ้นมาได้นะครับตอนที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับตัว ID ตัวนี้นะตัวโทษทีตัวคอลัมน์นี้นะครับ subject name นะอาจารย์จะใช้วิธีการแบบนี้ครับตรง subject name เนี่ย property อาจารย์ก็โทษทีอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์หลงไปนิดนึงอาจารย์คิดว่ามันต้องใส่คำว่า subject ด้วยแต่จริงๆมันไม่ต้องครับมันใช้เป็นตัว subject name อย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวข้างบนตัวชื่อ field มันก็เป็น subject name นี่แหละถูกแล้วนะครับเสร็จปุ๊บกดโอเคมันยอมอยู่ใช่ไหมทีนี้การขยายนิดนึงครับมันไม่มีเครดิตอยากได้ตัวเครดิตออกมาด้วยหน่วยกิตนะครับตัวหน่วยกิตออกมาด้วยทีนี้หน่วยกิตอาจารย์ใช้วิธีนี้ครับอาจารย์ edit column ครับแล้วอาจารย์เพิ่ม column เข้าไปใหม่ตัวหนึ่งนะครับเพิ่มเข้าไปใหม่ซึ่งไอ้ตรงเวลาเราเพิ่มข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะเพิ่มตัวคอลัมน์ชื่ออะไรนะครับแล้วก็เฮดเดอร์มันว่ายังไงอาจารย์ไม่ได้เลือกจากตรงนี้เนื่องจากว่ามันไม่มีเครดิตถูกไหมครับมันไม่มีหน่วยกิตฉะนั้นอาจารย์ต้องมาสร้างเองข้างล่างนะครับมาสร้างเองข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวเครดิตตั้งชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้ student ไม่ใช่ subject จำผิดอีกละ subject credit นะครับ subject creditโดยที่ header ของมันก็คือเป็นเครดิตธรรมดานะครับเป็นคำว่าเครดิตเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็แอดเข้ามาฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้มี ID นี่สลับกันเอาเครดิตลงมาข้างล่างครับก็คือมี ID นะครับมี subject name นะครับแล้วก็เครดิตนะครับตัวเครดิตซึ่งไอ้ตัวเครดิตตรงเนี้ยนะครับ property ตรงเนี้ยน่ะจริงๆแล้วถ้าเราเลือกเราก็ถ้ามันมีให้เลือกก็ดีครับมันไม่มีให้เลือกฉะนั้นอาจารย์ต้องเปลี่ยนนะครับอาจารย์ต้องเปลี่ยนว่าเป็นเป็นคำว่า subject credit ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อาจารย์ในช่องนี้อาจารย์ให้เป็น subject name ตัวนี้ให้เป็น subject credit ตัวข้างบนเป็น student id แต่ว่าไอ้ subject id แต่ subject id เดี๋ยวมันมีแหละมันมีในนี้นะครับแต่ว่า name กับ credit ไม่มีนะครับทีนี้อาจารย์เขียนแบบนี้ปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ลองรันโปรแกรมนะครับstop ปุ๊บนะขยายตรงนี้มาอันนี้ไม่พอเหรอขยายตรงนี้นิดนึงนะครับเครดิตมันก็จะยาวไป100นะครับอาจารย์ขอแก้เป็นสัก50แล้วกัน50หรือ6060แล้วกันนะ60ให้มันสั้นลงมาหน่อยตามนี้นะครับทีนี้อาจารย์ลองรันโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมจากเดิมที่มันเป็นออบเจกต์ใช่ไหมพอรันโปรแกรมขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดขึ้นบอกว่าจากเดิมที่เป็นออบเจกต์ที่เราโชว์ขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยมันหายไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตอนที่เรา select ข้อมูลจากตัว register มานะครับ register เนี่ยมันไม่มีหรอก subject name หรือ subject credit มันไม่มีมันมีแต่ subject id นะครับฉะนั้นมีแต่ข้อมูล subject id จึงขึ้นแต่เฉพาะข้อมูล subject id มันไม่มี name นะครับเราจะทำยังไงให้มันมีตัว name นะครับ subject name กับ subject credit ขึ้นมานะครับทีนี้วิธีการนะครับไปดูที่โค้ดของเราจำได้ไหมโค้ดของเราเนี่ยตอนที่เรารันโปรแกรมเราใช้คำสั่งอะไรครับในการที่จะดึงข้อมูลจากตัว register นะครับเอามาใส่ใน data source ของตัว binding source ตัวนี้นะครับวิธีการก็คือเราใช้เป็น select นะครับ register มาเฉพาะ register เพียวๆถูกไหมเฉพาะ register เพียวๆมันก็ไม่มีสิมันไม่มีตัวข้อมูลนะครับมันไม่มีข้อมูลฉะนั้นเราจะทำยังไงให้มันมีข้อมูลของตัวของนักเรียนคนนั้นนะครับของนักเรียนคนนั้นไอ้นี่แหละที่สำคัญนะครับก็คืออ่ะทีนี้อาจารย์ enter ลงมาข้างล่างนะครับอาจารย์ enter ลงมาข้างล่างเวลาเราจะ select ข้อมูลเราต้องใส่เงื่อนไขของนักเรียนคนนั้นใช่ไหมครับว่านักเรียนคนนั้นน่ะมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลการลงทะเบียนคืออะไรเราก็ต้องใส่คำสั่ง where ก่อนนะครับว่าเราจะเอาข้อมูลของนักเรียนคนไหนใครที่จำคำสั่ง link method ไม่ได้นะครับย้อนกลับไปดูใน lab 2 lab ก่อนหน้านี้นะครับเราจะเริ่มใช้คำสั่งละ
เราจะ select เฉพาะข้อมูล register ของนักเรียนที่เราต้องการนะครับก็คืออาจารย์ใส่เป็นตัวเป็นตัวแปร R นะครับใน lambda expression ก็คือ R จุดนะครับ student id นะครับเท่ากับตัว combo box ที่เราเลือกนะครับ combo box จุด text ฉะนั้นก็คือถ้าเรารันโปรแกรมขึ้นมานะครับถ้าเรารันโปรแกรมขึ้นมานะตัวโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันจะไปดึง combo box จุด text ขึ้นมานะครับพอดึง combo box จุด text มาเอามาใส่แล้วก็จะ query หาข้อมูลเฉพาะ register ของนักเรียนคนนี้นะครับใครที่งง lambda expression ของตัว link method นะครับ2 lab ก่อนหน้านี้ครับย้อนกลับไปดูนะอันนี้คือเรา select ข้อมูลตามนี้นะครับเราจะได้ข้อมูลเฉพาะของ student นะครับของนักเรียนคนนี้มาโผล่นะครับแต่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าเวลาอาจารย์รันแล้วมันจะ error หรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจารย์ทดลองรันโปรแกรมนิดนึงครับคิดว่าอาจจะ error นะอ้าวไม่ error นะครับรันได้โอเคถ้าเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงทีนี้พออาจารย์ได้ข้อมูลมาสมมติว่าตอนนี้เราได้ข้อมูลของนักเรียนคนที่เราต้องการมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเวลาเราจะเอามาโชว์นะครับเวลาเราจะมาโชว์เนี่ยช่องที่โชว์ข้อมูลกลับมาสิมันหายไปไหนล่ะ UI อาจารย์หาย UI อาจารย์หายไปไหนเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วหายปิดก่อนเปิดขึ้นมาใหม่ UI เราหายไปเวลาเราจะโชว์เราต้องการ subject name กับ subject credit ใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราโชว์เราจะต้องเลือกมาว่าเฮ้ยเราจะโชว์ข้อมูลอะไรเราใช้เมธอดที่ชื่อว่า select นะครับในการที่จะเลือกข้อมูลที่จะโชว์ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาข้อมูลที่เราได้มานะครับเอามาใช้เอามาสร้างเป็น format ใหม่ว่าเราต้องการจะเอาข้อมูลอะไรมาโชว์บ้างอาจารย์ก็ใช้คำสั่ง new นะครับอาจารย์จะโชว์ตัว subject มีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ subject idใช่ไหมครับ subject id แล้วอาจารย์ต้องการ subject name มาด้วยนะครับ subject name ไม่มีอยู่ใน register นะครับมันมีแต่ property subject จำได้ไหม property ตัวเนี้ยเนี่ยครับตัวเนี้ยเราสามารถอ้างถึงนะครับเราอ้างถึง object property subject นะครับแล้วก็จุด subject name ได้นี่เราจะได้ subject name มาแล้วต่อมาครับอีกตัวนึงอาจารย์ enter ลงมาข้างล่างนะครับจุดเราต้องเอา credit ด้วยใช่ไหมครับก็ r จุด subject แล้วก็เครดิตนี่เห็นไหมเราสามารถเอาเครดิตมาได้ก็จะได้เวลาเรา select ข้อมูลจาก register เราจะได้ข้อมูลเป็น subject id แล้วก็เป็น subject name ของ subject แล้วก็ subject credit ของ table subject ออกมาฉะนั้นตรงนี้ครับมันจะได้ข้อมูลมา3 field นี่ field ที่1 field ที่2 field ที่3นะครับแล้วเราก็รันโปรแกรมนะครับพอเรารันโปรแกรมขึ้นมานะเห็นไหมจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้จะมีข้อมูลแล้วเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าพอเราselectข้อมูลจาก register ใส่หมายเลขของคนนี้เข้าไปนะครับเป็น text box 1เราจะได้ข้อมูลเป็นการลงทะเบียนของคนนี้ได้ข้อมูลใน table register ของคนคนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมา map หรือว่าเขาเรียกว่าทำ projection นะครับทำ projection ใน lab 2ก่อน2 lab ก่อนหน้านี้ไปดูนะprojection มันทำยังไงนะครับมันก็จะได้ projection ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็ทำ projection ตัวนี้ขึ้นมานะครับได้ ID ได้ name ได้ credit เราก็จะได้ ID name credit ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยครับเราได้ข้อมูลของนักเรียนคนนี้แล้วนะครับของนักเรียนคนนี้แล้วนะนี่แหละทีนี้ก็เสร็จในส่วนของการแสดงข้อมูลนะครับในการแสดงข้อมูลในสเต็ปที่4นะครับค่อนข้างยาวเลยอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะ